สาธารณสุขของที่แม่สอดกับสาธารณสุขของอำเภออุ้มผางเขาลงไปช่วยคนในถิ่นธุรกันดาลแล้วไปเจอสภาพนี้เข้าก็เลยกลายเป็นว่าเอามาให้ดูกันซชนหน่อยครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่โพสต์ออกมาเนี่ยมันเศร้าแล้วมันกัดกินเข้าไปในหัวใจเป็นอย่างยิ่งคนไข้เสียชีวิตระหว่างทางขณะที่พาช่วยเหลือกันออกมาเพราะเนื่องจากสภาพถนนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ดินโครนเต็มร้อบางลมเองถึงขนาดที่จะต้องเอาอะไรกวาดขี้เลนออกมามิฉะนั้นร้อรถที่เข้าไปมันก็จะฟรีวิ่งไม่ไปข้างหน้า <S <S 1> <S 1> รถติดโครนคนขับต้องใช้จอบลงไปขุดขี้โครนออกจากถนนกว่าที่จะมาถึงหลายชั่วโมงระยะทางร่วม,ร,วมร่วม80กิโลในการพาคนไข้ออกมาเพื่อที่จะม่ถึงบ้านหม่องกัว ที่ตำบลแม่จันของอำเภออุ้มผางสอบสวนโลกทำการสวบมีนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหม่องกั่วติดโควิด3รายสัมผัสสูงอีก10รายนี่รอผลอีกรอบหนึ่งจากผลตรวจของโรงพยาบาลอุ้มผาง ข้อมูลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ,อุ้มผางแจ้งว่ามีโรงเรียนอีกหนึ่งแห่งคือโรงเรียนของคุณหญิงวิไลอมาตยกุลนะครับอยู่ที่ตำบลแม่จันของอำเภออุ้มผางที่สาธารณสุขยังไม่เข้าไปสอบสวนโรคครับเขาคาดว่าที่นี่น่าจะมีนักเรียนติดโควิดหลายคนนะคะเพราะว่า ในนักเรียนกับผู้ปกครองเนี่ยยังมีการเข้าออกบริเวณชายแดนช่องทางบ้านเลตองคุค,ค่ะแล้วก็ทางช่องทางบ้านเปิงเครื่องในตำบลแม่จันโดยเฉพาะชาวเมียนมาที่ก็พาลูกหลานข้ามมาเรียนที่ฝั่งไทยนะคะกำลังจะบอกทุกท่านว่ามีเฟซบุ๊กหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเฟซบุ๊กของทีมเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคนะครับออกมาโพสต์ข้อความสุดเศร้าหลายครั้ง มีเคสคนไข้เสียชีวิตระหว่างการช่วยเหลือระหว่างทางเพราะเนื่องจากว่ากว่าจะไปถึงโรงพยาบาลนั้นมันไม่ทันแล้วครับอย่าว่าแต่เอารถไฟความเร็วสูงมาช่วยเอาสภาพถนนให้มันดีเสีก่อนท่านก็โพสต์เ,เพียบให้ฟังเลยอะค่ะว่ามันลำบากแค่ไหนเนี่ยคือไม่ต้องเอาชนิดที่ว่ารถวิ่งได้ เดินยังเดินลําบากเลยระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะคะเนี่ยเป้าหมายของเขากว่าจะไปถึงก็ประมาณ80กว่ากิโลแต่ว่าต้องใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงจริงๆสองโรงเรียนระยะทางจากอําเภออุ้มผางห่างกันก็จากโรงเรียนไปที่ตัวอำเภอน่าจะมีร่วมร่วม86กิโลแถวนั้นเป็นพี่น้องชาวเขา,าเผ่ากะเหลี่ยงสัญชาติไทยทั้งนั้นนับถือาศาสนาพุทธ อย่างอย่างเราเนี่ยนะครับนี่คือสภาพของคนที่ไปช่วยคนในถิ่นทุรกัดารแล้วเข็นว่าสภาพนี้แล้วเจอคนไข้ที่หนักๆมานี่ก็ไม่รู้จะเอา